เสาปูนี่ยาว4เมตร6ต้นเออ4เมตร6ต้นตัวกลางอาจจะเป็นเล็กกันนะเพราะว่าเขาใส่ออกเล็กบ่ต้องใช้เสาปูนแล้วก็เสริมเสาเล็กเสริมเสาเล็ก3ต้นเออแล้วก็เป็นเส้นขางเส้นยางก็เป็นเล็กเบิดอ๋อเพราะว่าเฮาได้ผนังเฮาเป็นไม้เชลามันต้องเป็นโครงเหล็กเนาะพ่อเนาะโครงเหล็กเบิดเลยพร้อมหมดเลยเล็กส่วนใหญ่ผนังแอมด้วยไม้ฝาเชลาทั้งในบุด้วยสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดโครงหลังคามุ้งด้วยอลูซิงร่อนตรงเรื่องสร้างนี่เขาจ้างจังไหนพ่อเรื่องสร้างสร้างนั้นเป็นลูกเคยอ่ะเป็นเฮ็ดจังไหนแล้วมันก็บ่ได้เอาเต็มที่นะอ๋อไปวัดลูกหลานเฮาเนาะพ่อเนาะลูกหลานเฮานี่นะสร้างกับลูกหลานเออร่วมค่าสร้างกันก็ง่ายว่าตัวเลขกลมๆคือแสนหนึ่งค่าสร้างแสนหนึ่งอะไรบอกแสนหนึ่งเลยแสนหนึ่งเนาะพ่อเนาะแสนหนึ่งเลยค่าของเขาเบิดเท่าไรพ่อครับเออสิอยู่ประมาณ400,000ฝ่ายขึ้นค่าสร้างค่าอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วตัวเลขกลมๆอยู่400,000เนาะพ่อเนาะเออ400,000สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะออดฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันวันนี้ที่กับที่บ้านนาเหมืองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับวันนี้ผมได้พาทุกคนมาดูไอเดียบ้านนะครับเป็นบ้านหลังคาทรงจั่วนะครับซึ่งเป็นบ้านขนาดเล็กๆน่ารักนะครับราคาก็เบาๆนะครับให้ทุกคนได้ดูเป็นไอเดียเป็นตัวอย่างในการที่จะหยิบไปทำสร้างบ้านของตัวเองนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นำเสนอไอเดียบ้านแบบต่างๆขั้นตอนการสร้างบ้านงบประมาณในการทำบ้านแต่ละขั้นตอนมาฝากกันเป็นประจำนะครับครับเรามาดูบ้านหลังนี้กันนะครับเริ่มดูที่ด้านนอกกันก่อนนะครับบ้านหลังนี้มีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับทุกท่านครับขนาดหน้าบ้านก็กว้าง6เมตรลึก7เมตรนะครับรวมพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่42ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นครัวแยกนะครับครัวด้านนอกตัวบ้านเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับทรงจั่วซึ่งขยับเข้าไปให้มีมิติเหมือนเป็นจั่ว2ชั้นนะครับตัวดั้งทรงจั่วหลังใหญ่ก็สูงประมาณ2เมตรนะครับแต่ก็ดั้งเล็กก็สูง1เมตรนะครับครับตัวบ้านขนาดหน้ากว้าง6เมตรนะครับแบ่งออกเป็น2ล็อกล็อกละ3เมตรจากนั้นก็ยื่นหลังอีก2ล็อกนะครับล็อกละ3เมตร50ก็เป็น7เมตรนะครับครับนี่ครับจากนั้นก็มีระเบียงยื่นเมตร50นะครับหลังคาระเบียงที่ยื่นออกมานะครับครับก็เป็นว่าเป็นหลังคา3สเต็ปนะครับบ้านหลังนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะครับก่อนอื่นขอบอกจำนวนเสาก่อนนะครับบ้านหลังนี้ใช้เสาปูนหน้า5นะครับทุกคนหน้า5ยาว4เมตรจำนวน6ต้นใช้เสา6ต้นนะครับไม่มีเสากลางที่กลางบ้านก็ใช้เสาเหล็กพรางนะครับเป็นเสาพรางเพื่อที่จะปิดผนังด้านนอกผนังทำด้วยไม้เชลานะครับขนาดหน้า20นะครับสีครีมที่เห็นกันครับแล้วก็ตรงห้องน้ำมีก่อปูนนิดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับห้องน้ำก่อเป็นปูนนะครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรที่ห้องน้ำด้านหลังจากนั้นตัวบ้านรอบๆก็ติดด้วยไม้ฝาเชลาแล้วก็ด้านในบุกด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดนะครับครับมาดูฟุตบาทโดยรอบนะครับนี่ครับฟุตบาทเทแล้วนะครับเทหยาบไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวหลังคายื่นชาย1เมตรครับทุกคนครับด้านข้างทั้ง2ข้างยื่น1เมตรด้านหน้ายื่น1เมตรนะครับสำหรับด้านบนนะครับด้านบนหลังคาสเต็ปใหญ่ยื่น1เมตรแล้วก็หลังคาหน้าจั่วตัวเล็กรองลงมาก็ยื่น60นะครับทุกคนครับครับนี่ครับก็มีการแต่งด้านหน้าด้วยอีกช่องลมนะครับลายเก๋เลยทีเดียวครับทุกคนครับครับตัวบ้านก็ยกพื้น25เซนติเมตรนะครับบันไดทางขึ้น1ขั้นครับจากนั้นก็เป็นระเบียงยื่นเมตร50นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องขนาด40 คูณ 40นะครับเป็นลายลวดลาย
ตาหมากรุกสลับดอกไม้นะครับแล้วก็ตัวบ้านด้านในนะครับตัวบ้านหลักก็ยกระดับขึ้นมาอีก25เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็ติดเป็นประตูทางเข้านะครับเป็นประตูขนาด2เมตร50นะครับกว้าง2เมตร50สูง2เมตรนะครับตรงนี้เป็นประตูบานเลื่อนนะครับขนาด4บานนะครับเลื่อนได้2บานออกซ้ายขวานะครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าดูกันนะครับนี่เป็นการระเบียงด้านหน้านะครับก็มียืนตรงกันสะตรงนี้ก็ตกแต่งโชว์แหม่งเบาเพื่อเกิดให้เกิดมิติความสวยงามนะครับครับก้าวเข้ามาด้านในก็จะเป็นเดี๋ยวดูประตูกันก่อนนะครับลืมบอกไปราคาประตูตรงนี้อยู่ที่ประตูทางใหญ่ประตูใหญ่ทางเข้าบ้านนะครับราคาอยู่ที่ชุดหนึ่งอยู่ที่ 8,500 นะครับมีชาวบ้านซื้อมาครับครับเข้ามานี้ก็เป็นห้องโถงนะครับเจอห้องโถงเลยขนาด3เมตรคูณ5เมตรนะครับก็เป็น15ตารางเมตรแล้วในส่วนของห้องโถงก็มีตรงด้านหน้าห้องน้ำนะครับก็อีก2ตารางเมตรก็เป็นว่าในส่วนของห้องนี้ก็ประมาณ17ตารางเมตรนะครับปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับขนาด60คูณ60ครับตัวนี้ก็จะบ้านซื้อมาในราคากล่องละ175นะครับแล้วก็ติดบัวกันเปื้อนนะครับด้านล่างแล้วก็เก็บสีเรียบร้อยนะครับเนื้องานตรงนี้ครับพูดถึงเนื้องานก่อนนะครับงานไฟยังไม่เข้านะครับเนื้องานก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับถือว่าประมาณ 90% ครับเดี๋ยวให้รู้ในรายละเอียดของค่าช่างนี่ 100,000 บาทสำหรับการทำบ้านหลังนี้ถึงขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ค่าของ 300,000 ตัวเลขกลมๆก็อยู่ที่ 400,000 นะครับตอนนี้ครับกับบ้าน42ตารางเมตรครับผนังด้านนอกทำด้วยไม้เชื้อราแล้วก็ด้านในก็ปูด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับทุกคนครับนี่ครับผนังสูง2เมตร90ครับข้างบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับงานไฟยังไม่เข้านะครับครับตรงนี้ก็ด้านข้างของห้องโถงก็ติดเป็นหน้าต่างบานไม้ติดกระจกนะครับวงกบเจ้าบ้านมีไม้ทำเองนะครับจ้างช่างวงกบนะครับจากนั้นก็จ้างช่างทำบานหน้าต่างนะครับบานหน้าต่างนี้เจ้าบ้านจ้างช่างทำในราคาบานละบานหน้าต่าง850นะครับจากนั้นก็จ้างช่างมาใส่กระจกนะครับให้ช่างตัดกระจกมาติดนะครับตรงห้องโถงนี้ก็ติดหน้าต่างชุดนี้1ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องนอนนะครับนี่ครับห้องนอนประตูทางเข้าก็ขนาด90คูณ2เมตรนะครับที่เห็นก็ติดด้วยบานไม้อัดขึ้นรูปนะครับแล้วก็วงกบก็เป็นไม้เทียมนะครับวงกบก็ซื้อมาในราคา1,400 บาทนะครับตัวไม้เทียมนะครับติดกันแล้วก็บานในราคาบานละ900 บาทก็อยู่ที่ 2,300 นะครับมีทางเข้า90คูณ2เมตรครับให้ทุกคนเข้ามาดูได้ห้องนอนหนึ่งนะครับนี่ครับขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับตรงนี้นะครับกว้าง3เมตรแล้วก็ยาวไป4เมตรยาวเลยเสาไป1เมตรนะครับก็เป็น12ตารางเมตรก็ติดหน้าต่างบานปิดตรงนี้นะครับหน้าต่างบานปิด45คูณเมตร20จำนวน3บานนะครับติดกระจกปิดตายนะครับรับแสงมี3ช่องนะครับ3บานเป็นบานปิดแล้วก็มีหน้าต่างไม้เหมือนกับที่ห้องโถงอีก1ชุดนะครับ1ชุด3บานนะครับขนาดของหน้าต่างก็อยู่ที่เดี๋ยวขอดูหน้าต่างตรงนี้นะครับ130คูณ130นะครับทุกคนหน้าต่างนี่ครับสวยงามครับสวยงามงานฝ้าด้านบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบงานไฟยังไม่เข้านะครับครับนี่คือห้องนอน1เดี๋ยวเราเดินไปดูห้องนอน2นะครับนี่ห้องนอน2ห้องนอน2นี่ก็3 เมตร3 เมตรคูณ
3เมตร50ครับนี่ครับห้องนอน2 3เมตรคูณ3เมตร50ครับทุกคนครับครับติดหน้าต่างไม้1ชุด3บานเหมือนกันนะครับกับห้องแรกมีหน้าต่างไม้1ชุดแล้วก็ข้างบนเป็นฟ้าฉาบเรียบงานไฟยังไม่เข้านะครับครับนี่ครับบ้านหลังนี้เป็นของคุณพ่อแหล่นะครับพ่อแหล่บ้านน้ำเหมืองนะครับที่อำเภอบางโคนก็ต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านนะครับที่อนุญาตให้ทางเราได้เข้าถ่ายทำคลิปเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเป็นไอเดียสำหรับ FC ในวันนี้ครับเรามาดูห้องน้ำนะครับ1ห้องน้ำขนาด2เมตรคูณ2เมตรประตูทางเข้าห้องน้ำเป็นขนาด80คูณ2เมตรนะครับนี่ครับห้องน้ำขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับติดด้วยกระเบื้องหยาบนะครับขนาด40คูณ40นะครับลายหินอ่อนนะครับสวยงามครับชิโก้1ตัวนะครับแล้วก็ผนังก็ติดด้วยกระเบื้องติดผนังขนาด25คูณ40แบบนี้มิตินะครับนี่ครับสลับกับลายหมู่เสียดนะครับสูง160นะครับความสูงก็อยู่ที่5แผ่นกับอีก10เซน150นะครับก็สุดฟันยังเข้าไม่ครบนะครับตรงนี้ครับก็เตรียมเจาะท่อน้ำระบบน้ำไว้แล้วนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นยังไม่เข้านะครับครับข้างบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบห้องช่องรับแสงนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับคือด้านในของตัวบ้านนะครับขนาดตัวบ้าน42ตารางเมตรนะครับทีนี้มาดูค่าช่าง 100,000 นะครับจากพื้นที่หลังคาเขาคิดค่าแรงกันยังไงนะครับส่วนมากจะคิดตามพื้นที่ของหลังคานะครับ8ยื่นชายหน้าหลังด้านข้างซ้ายขวารวมแล้วก็อยู่ที่8เมตรคูณ9เมตรก็เป็น72ตารางเมตรนะครับทุกคนครับค่าช่างก็อยู่ที่ 100,000 บาทก็ตกไปที่ตารางเมตรละ 1,400 นะครับครับนี่ครับคือค่าช่างนะครับทุกคนครับตรงด้านหน้าลืมพูดถึงราวบันไดนะครับราวระเบียงนะครับราวบันไดแล้วก็ราวระเบียงสูง80เซนทำด้วยโครงเหล็กกองไม้ฉีดนะครับก็ในอนาคตก็จะต่อไปช่างก็จะเข้าตกแต่งด้วยไม้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็จะทำบุกด้วยไม้เพื่อความสวยงามนะครับขอบคุณครับครับเป็นบ้านทรงจั่วนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับท่านที่กำลังมองหาข้อมูลบ้านนะครับให้ได้ดูเป็นข้อมูลกันนะครับเพื่อเป็นไอเดียเป็นไกด์ในการทำบ้านนะครับสำหรับท่านที่ต้องการบ้านหลังเล็กๆราคาน่ารักนะครับขนาด42ตารางเมตรนะครับกว้าง6ลึก7นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องต่ออัดฟอร์ฟันชาแนลแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับผมครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ